ต้องเอาเบลิตี้แล้วแหละเราไม่อยากแพ้ติดในตัดไปเลยติดในตัดไปเลยโอ้โหโลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำ Channel และนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็จะมาแต่งรถคันนี้ Mitsubishi Eclipse ใช่ไหมมันอ่านว่า Eclipse ใช่ป่าววะ นะฮะก็เป็นรถในเรื่อง The Fast and Furious ภาค1นะครับอ่ะเราก็จะพยายามแต่งให้เหมือนที่สุดแล้วกันนะครับ นะโอเคเบรกเต็มที่เครื่องยนต์เต็มร้อยบัมข้างหน้าเปลี่ยนได้ด้วยแต่เราไม่เปลี่ยนอันนี้คือเป็นทรงที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนเราก็จะใส่ในตัดออกไซด์เพิ่มไป1ถังนะพวกความแรงพวกความแรงเห็นเปล่านี่สุดยอดเครื่องยนต์ก็เต็มที่ไปเลยส่วนท่อเอ้ยเดี๋ยวนะเลือกท่อแต่สปอยเลอร์เปลี่ยนนะเลือกท่อแต่สปอยเลอร์เปลี่ยนด้วยครับนี่โหท่อใหญ่มากนี่มีแบบมีอยู่4แบบอ่ะแบบไหนดีอันนี้แบบเดิมแบบเดิมดูแบบชิวๆสิวๆครับแบบที่2ก็เริ่มแบบมาแรงนิดนึงนะฮะแบบที่2แบบที่3นี่ก็แบบอลังการการสร้างเลยดูท่อดูท่อท่อใหญ่มากอันนี้ก็เป็นแบบนี่เอาผมเลือกแบบนี้แล้วกันนะฮะดูแรงดีฮูดมีให้เลือก2แบบครับมีแบบนี้แล้วของจริงเป็นยังไงวะไม่รู้ว่าของจริงเป็นไงนะรู้แค่ว่าสีเขียวเอาเสียงฮอนก่อนอันนี้แล้วกันไฟซีนอนไฟนีออนก็เป็นสีเขียวแล้วกันครับแพดก็สีขาวนั่นแหละลับซูรี่โอเคมามาดูลับซูรี่ผมจะพยายามทำให้มันเขียวให้มันเหมือนที่สุดนะฮะก็มีเขียวแบบเนี้ยแบบเดลเยลโล่นะครับมันจะเป็นเขียวแบบอมเหลืองหรือเปล่ากับแบบนี้ริมกรีนเลยดีกว่าแบบนี้สวยแบบนี้สวยนี่แหละแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่แล้วแบบนี้เลยครับสเกิร์ตมีให้ใส่เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้สปอยเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวเลือกสปอยเลอร์แต่ว่ากลายเป็นว่าติดโลบาร์ยังได้โหลดตำโหลดตำคือยนต์นี่แบบเต็มที่ให้หมดอ่ะใส่เทอร์โบด้วยอ่ะล้อขอไม่เปลี่ยนละกันผมว่าล้อนี้สวยอยู่แล้วนะครับหน้าต่างก็เอาสีดำไปเลยไหมดำไปเลยอ่ะเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรบอกไม่ถูกอ่ะบางทีผมจะพูดอะไรผมก็ลืมตลอดเลยนี่สวยงามแต่เสียดายเสียงมันไม่อันนี้เลยว่ะเสียงมันไม่ฟีดอ่ะเสียงไม่แบบเหมือนรถแต่งอ่ะเราต้องเปลี่ยนเครื่องครับเปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนชื่อป้ายทะเบียนกันเอาเลยโอเคเปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์ครับ Energy Sound ผมจะเลือกเป็นรถซูเปอร์ไม่ใช่สิเขาเรียกว่ารถสปอร์ตรถสปอร์ตชื่อว่าฟรีเซอร์ครับอยู่ไหนวะนี่ฟรีเซอร์นี่สุดยอดนี่เป็นไงเสียงใช้ได้โอ้ใช้ได้เลยขับรถก็ใช้ได้เลยครับนี่สุดยอดอ่ะเอ้านี่ขนาดทางตรงๆนี่เรายังชนอยู่เหรอเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมเราชนทุกพาร์ทเลยเนี่ยนะขับรถได้กากจริงๆเลยเราโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆโอ้สุดยอดเอาไปแข่งดีไหมเนี่ยไม่แข่งดีกว่ามาวิ่งเล่นดีกว่า
โอ้โหยอดจริงชอบชอบมากเอ้าเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยชนอีกแล้วเนี่ยชนทุกครั้งเลยวิ่งมาตรงๆนี่มันต้องมีอะไรสะดุดให้มันชนตลอดนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างนะครับนี่ภายในรถก็จะเป็นอย่างนี้แต่ดูทำไมข้างในเหมือนมันแคบๆเนาะเออนี่ก็เป็นคอนโซลธรรมดาเลยครับข้างในธรรมดามากมีเป็นเบาะหุ้มสีแดงนะฮะยกล้อยกล้อนี่เอาหมุนติ้วเลยเมื่อกี้น่าสุดยอดโอ้เสียงนี่แบบอลังการการสร้างแล้วดูท่อนี่แบบไฟตัดทีนึงนี่อลังการท่อคู่ด้วยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงเอาล่ะเรามาวิ่งแถวนี้ดูสิหาที่ดีๆถ่ายรูปก่อนดีกว่ามาถ่ายรูปหน้าปกถ่ายรูปหน้าปกถ่ายรูปหน้าปกครับผมซ่อมรถก่อนเอ้ากดผิดมันต้อง F1 นี่ว่าวิธีการถ่ายรูปหน้าปกนะครับกด F1 ครับผมแค่นี้แหละมันจะอัดวิดีโอนะฮะแล้วเราก็ค่อยไปแก้ไขใน Rockstar Editor อีกทีนึงนะฮะไปไปวิ่งเล่นบนทะเลกันไม่ใช่บนทะเลริมทะเลต้องมีสาวมานั่งด้วยนี่สาวเอาเลือกเป็นบีชนะกันนะครับมา1คนโอ้เอาปืนมาด้วยอีกแล้วเอาเฮ้ยยังไงเมื่อกี้เปิดประตูไม่ได้ครับนี่ต้องมีสาวมานั่งด้วยนะครับโอ้ก็เจ๋งก็เจ๋งวันนี้ผมขอไม่ไปแข่งแล้วกันนะครับขอเอารถมาวิ่งเล่นเฉยๆก็พอละนี่เฮ้ยมีอุโมงค์มีอุโมงค์เข้ามองนี่เท่อะโหเท่จนชนคนไปเลยครับเฮ้ยตรงนั้นก็มีนี่โคตรแนวโคตรแนวเหมือนกันเลยครับลายเหมือนกันแต่แค่คนละสีนะฮะโอ้โหยอดเดี๋ยวเรามาวิ่งมาตอนกลางคืนบ้างนะวิ่งตอนกลางคืนจะเป็นอะไรที่แบบว่าไฟสวยงามมากนะสัก4ทุ่มพอละดูไฟรถเรานี่แจ่มแจ่มมากแล้วก็วิ่งกันอยู่ในนี้แหละฮะหัดดิฟหัดดิฟสังเกตนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้เนี่ยไปเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่วะหัดดิฟหัดดิฟไม่หัดแล้วไปวิ่งเล่นดีกว่าโอ้ชอบมากเลยอ่ะโอ้แล้วก็ไปแข่งดีกว่าไปว่าจะไม่แข่งแล้วนะว่าจะไม่แข่งแล้วอดใจไม่อยู่ครับอดใจไม่อยู่จริงๆมาพร้อมแล้วโอเคมีสาวนั่งมาด้วยนะฮะพร้อมแล้วครับนี่ข้างหน้ามีรถจากภาค1เหมือนกันนะฮะพร้อมแล้วออกตัวโหยพวกนั้นออกตัวเร็วกว่าออกตัวดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะครับนี่เราก็แซงเลยโอ้โหโหดิฟดิฟดิฟเสียจังหวะเลยเมื่อกี้เข้าโค้งเร็วไปหน่อยนะฮะแต่เราก็จะแซงตรงนี้แหละนี่แซงแบบสบายๆชิวๆครับนำก่อนก็ใช่ว่าจะชนะอีกนะนำก่อนอาจจะแพ้ก็ได้ครับชนนุ่นชนนี่ตลอดเลยเราอะไปครับยิงยาวยิงยาวยิงยาวข้างหน้ามีรถเบาเบาไว้เบาไว้ตรงนี้โค้งจำได้ดึงเบรกมือนิดนึงไปต่อไปต่อเราต้องวิ่งอย่างมีสตินะครับเจอโค้งก็ต้องเบรกนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบมิด
เราเหยียบมิดมาทุกพาร์ทแล้วเราหลุดทุกโค้งเลยนะครับเอาเฮ้ยวิ่งเลยไอ้กลมๆนี่ก็ไม่ได้อะเออมีอย่างนี้ด้วยวะวิ่งเลยกลมๆไม่ได้แหละต้องแบบชนกลมๆโอ้ยรถ See you later อะไรแล้วเรายังไม่ได้แซงเขาเลย แน่นอนจะลงหมดในตัดบ้างครับมันก็จะสวยดีเนี่ยดูดตูดดูดตูดแล้วก็แซงดูดตูดบางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรว่าดูดตูดนะครับดูดตูดก็คือว่าเวลาเราวิ่งตามตูดรถคันหน้าครับลมมันจะไม่ตีเหมือนกันเถอะเราจะลดแรงต้านจากลมได้เยอะนะครับทำให้รถเราแรงขึ้นนั่นเองนะครับเวลารถเราวิ่งอยู่เนี่ยรถเราวิ่งต้านลมนะครับรถเราก็เลยช้าชนไปละอ่ะมันตามมาแล้วเว้ยมันตามมาแล้วเว้ยโค้งนี้มันต้องดิฟแล้วดิฟโอ้ยมีรถข้างหน้า นี่ไม่ใช่เรียกว่าดิฟแล้วนี่เขาเรียกว่าแหกโค้งนะฮะ โอ้ชนเสาอีกเร็วๆๆเราต้องรีบรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใช้ ability เลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้เอาสักใกล้ๆก่อนแล้วกัน ไปครับอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยนะฮะต้องแซงแต่วิ่งเกาะกลุ่มมันไว้ก็ดีเนี่ยเอ้าชนเอ้าโดนชนตูดเอ้าซ้ำอีกทีนึงแล้วโอ้โหแน่นอนเลยไอ้พวกนี้นี่ไปครับเหยียบมิดต้องตามให้คันนั้นให้ทันโอ้ตามทันอยู่แล้วอ่ะเราเหมือนเราแรงตายเอาเราไปชนตูดเขาทำไมเนี่ยแหมจังหวะขึ้นเนินนี่ผมไม่รู้มันจะเบรกนะชนตูดเต็มๆเลยจะโอ้โหเบียดกันแต่เราเสียหลักไปครับเส้นชัยอยู่ไม่ไกลแล้วโอ้โหเบรกไปอย่าไปนี่ชนเอ้าเราไปชนเสาไฟทำไมไม่เข้าใจชนอีกแล้วครับนี่เก็บมันทุกเสาไปเลยอะเก็บมันทุกเสาไปเลยก็ดีมกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าจองเก็บเสากันนะครับ See you later ทำไมต้อง See you later ด้วยนี่นี่เกือบแหกโค้งแล้วมั้ยล่ะเมื่อกี้โอเคครับเส้นชัยไม่ไกลแล้วเส้นชัยไม่ไกลแล้วเหมือนจะข้างหน้าเรานี่แหละดืดดืดโอ้โหเสาไฟเก็บแล้วเหมือนตรงนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับนี่เส้นชัยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองโอ้โหเราก็เสียหลักต้องเอาเบลิตี้แล้วล่ะเราไม่อยากแพ้ติดในตัดไปเลยโอ้โหตอนนี้ตู้มโคตรขี้โกงเลยครับบอกเลยว่าโคตรขี้โกงเลยนี่มีสาวส่งจูบเอาบอดี้การ์ดลงไปก่อนได้ไหมเนี่ยบอดี้การ์ดลงไปเหอะลงไปเออลงไปบอกให้ลงมาจัดการให้หน่อยโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะพาไปหาสาวๆมาขึ้นรถนะครับสาวๆอยู่แถวไหนกันหมดเนี่ยแถวนี้ดูท่าจะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนแถวนี้จะเป็นย่านแบบคนมีตังค์อยู่นะตรงเนี้ยไม่มีครับพวกย่านฮอลลีวูดนี่ไม่มีเลยต้องเป็นแถวไหนเอ่ยต้องเป็นย่านชุมชนปะชุมชนนี่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวลองไปย่านชุมชนดูครับน่าจะมีนะเขาเรียกว่าแถวๆนี้นี่ใกล้ๆร้านนี่แหละมีแน่นอนใกล้ๆร้านนี่แหละครับมีแน่นอนนะฮะอันนั้นผู้ชายเดือดเดือดแต่วิ่งดูเรื่อยๆก่อนแล้วกันจริงๆตรงนี้จะมีไอ้นี่มันยืนทำอะไรกันวะ
จริงๆเวลานี้จะมีนะครับมีมายืนเพียบเลยฮะสาวๆยืนคอยนะครับหาไม่เจอหาไม่เจอวิ่งวนไปอีกทีดิวิ่งวนไปอีกทีเผื่อจะมีครับเผื่อจะมีเผื่อแมปมันกำลังสปอนอยู่นะครับหรือว่ามันดึกแล้ววะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีผมจำไม่ได้นะว่ามันอยู่ย่านไหนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะฮะวันนี้เราจะไปบินนี่อลังการการสร้างโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับลากันด้วยภาพกีฬามันมันโอ้โหพังลากันด้วยภาพชมวิวทิวทัศน์นะฮะในเมืองลอสซันโตสนะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะไม่ต้องไปถึงยอดเขาก็ได้แค่ตรงนี้ก็ได้นี่โอ้โหมันไปไม่ถึงแล้วล่ะต้องยอดเขาจริงๆแล้วล่ะคราวนี้ตรงนี้แล้วกันโอเคจอดตรงนี้อ่ะนี่แหละครับเมืองลอสซันโตสนะครับตอนนี้ก็พระจันทร์หรือว่าอีเกิ้งหรือว่าดวงจันทร์เป็นแค่เซี่ยวเดียวนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม See you again สวัสดีครับผมอั๋นนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย